สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอแกงเผ็ดเป็ดย่างวันนี้เราทำกันแบบง่ายๆรสชาติกลมกล่อมดีทีเดียวครับเป็ดย่าง300กรัมกะทิกล่อง500กรัมน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะพริกแกงเผ็ด75กรัมเริ่มกันเลยครับตั้งกระทะเปิดเตาเติมหัวกะทิ200กรัมเคี่ยวไปเรื่อยๆจนแตกมันเติมพริกแกงเผ็ด75กรัมผัดไปจนหอมและแตกมันก็เติมกะทิอีก600กรัมถ้าใช้กะทิกล่องก็ใช้300กรัมบวกกับน้ำเปล่าอีก300กรัมนะครับพอน้ำเริ่มเดือดก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะใส่ใบมะกรูดมะเขือเทศราชินีสับปะรดตามชอบเลยนะครับมะเขือพวงพอน้ำเดือดอีกครั้งก็ใส่เนื้อเป็ดลงไปครับซื้อมา1แพ็ค300กรัมพอดีครับพริกชี้ฟ้าแดงเขียวเคี่ยวไปจนทุกอย่างสุกเนื้อเป็ดนุ่มตามที่ต้องการเติมใบโหระพาตามชอบครับถ้ามีหัวกะทิเหลือก็โรยหน้านิดหน่อยครับชิมรสชาติถูกใจแล้วก็ปิดเตาพร้อมเสิร์ฟครับแกงเผ็ดเป็ดย่างได้รสชาติเปรี้ยวนิดหวานหน่อยจากสับปะรดและมะเขือเทศอร่อยกลมกล่อมครับทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือขนมจีนก็ดีเหมือนกันนะครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ